หวานจืออันนี้นะคะเป็นมันสำปะหลังนะคะเราจะทําขนมมันนะคะเป็นขนมมันนึ่งนะคะมันจะมีสูตรขนมมันนึ่งนะคะแล้วก็มีสูตรขนมมันทอดนะคะถ้ามันทอดนะคะเราต้องใส่มะพร้าวนะคะเราต้องใส่มะพร้าวด้วยหรือว่าเราจะใส่กะทิก็ได้ถ้าเป็นมันทอดอ่ะมันจะใส่แป้งนิดนึงก็ใส่กะทินะคะหรือจะไม่ใส่แป้งก็ได้เพราะอันนี้มันก็เป็นแป้งแล้วนะคะมันสำปะหลังนะคะก็คือขนมมันทอดอ่ะมันจะต้องมีกะทิหรือไม่งั้นก็เป็นมะพร้าวนะคะก็จะมีน้ําตาลกับเกลือนะคะส่วนขนมมันนึ่งนะคะจะใส่แค่น้ําตาลนะคะนี่อันเนี้ยขูดเป็นฝอยๆนะแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวขูดนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนอ่ะคลุกเกลือแล้วก็พอเรานึ่งขนมเสร็จเราก็จะเอาขนมนี่นะคะเราก็จะต้องแบบว่าขยํานะคะขยําให้มีน้ําออกมานะคะเห็นมั้ยคะมันจะมีน้ําออกมานี่นะคะแล้วต้องขยำแบบนี้นะแล้วก็ใส่พิมพ์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งนะคะเราจะทำเป็นมันนึ่งนะคะขนมมันนึ่งก็จะต้องกดให้มันแบบว่าเป็นแบบแผ่นๆนะคะเดี๋ยวมันนึ่งออกมามันจะเป็นแผ่นนะคะแล้วเราก็จะมาคลุกมะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อนคลุกมะพร้าวอ่อนที่แบบมะพร้าวอ่อนที่แบบใส่เกลือให้แบบเค็มๆนะคะเค็มแบบพออร่อยๆนะอย่าเค็มเยอะนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีน้ำแบบนี้นะคะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะยาเราก็นำมานึ่งนะคะนึ่งธรรมดาเลยนะคะแต่แบบเราต้องขยำกันน้ำตาลนะคะเอามันสำปะหลังที่เราขูดฝอยอะขยำกันน้ำตาลนะคะแล้วมันให้มันมีน้ำออกมานะคะแล้วถึงจะมาทำแบบให้มันเนียนแล้วเราก็มานึ่งนะคะปิดฝานะคะคือตรงนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะอาจจะ20-30 นาทีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำชิ้นใหญ่นะจะทำดูนะคะเพราะเรายังไม่เคยทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่มันสุกออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะโอเคไหมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรอสัก20 นาทีแล้วเราค่อยมาดูใหม่นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะขนมมันเรานะคะเรายังไม่ได้แกะออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็ยังไม่มีมะพร้าวขูดด้วยต้องเอามะพร้าวขูดมะพร้าวอ่อนนะคะมาคลุกนะก็จากประมาณนี้นะคะแต่ป้ากินว่าเราน่าจะเอามันไปปั่นนะคะมันจะได้แบบเนียนๆกว่านี้นะคะแล้วค่อยๆเอามันนึ่งนะคะน่าจะแบบเป็นอะไรที่เนียนแต่แบบนี้ก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเป็นแบบเลเยอร์ใหม่นะแบบว่ามันก็จะแบบเป็นเส้นๆนะคะมันก็น่ากินในแบบนะเหมือนแบบฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ป้ากินก็ยังไม่ได้ไปคุกมะพร้าวขูดนะคะเพราะว่าไม่มีนะกินแบบนี้ก็ดีนะคะอร่อยดีค่ะ